ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจ้ะรักทุกคนผ่านไหมผ่านแต่ว่าต้องแก้ไขนะคือมันอาจจะไม่เต็มร้อยประกันราคาข้าวหรือประกันราคายางอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะให้มามันก็ไม่คุ้มเงินชุมพรยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกหนูก็น่าจะไม่ไปต้อนรับค่ะลองเปลี่ยนคนบ้างคะท่านก็แบบเป็นมานานแล้วเราไม่ตื่นเต้นกับเขาที่มาเลยหรอเพราะเขาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยมีอะไรที่พัฒนาไปทางที่ดีขนาดนั้นนะคะแต่ก็มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงนะคะหนูก็เห็นการที่เขาแบบพยายามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีสักทีอะค่ะการทูตอะไรแบบนี้ค่ะภาษาแกก็ไม่ค่อยได้หนูก็รู้สึกว่ามันเหมาะที่จะเป็นนายกจริงหรอเศรษฐกิจก็แบบแย่บ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้มันดีขึ้นสมัยก่อนก็ชอบประชาธิปัตย์ยุคท่านชวนนะครับแล้วก็ชอบมาปู่ย่าตายายก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนใครลงประชาธิปัตย์ก็ได้แต่ในความรู้สึกหลังๆมันมาลงไปแล้วก็เฉยๆนะแล้วก็ไม่ได้ได้ความเจริญรุ่งเรืองให้อยากจะเปลี่ยนแล้วอะไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมันต้องเปลี่ยนแล้วเลือกไปก็ไม่ได้ทำอะไรอยากได้เพื่อไทยเลยนะทุกอย่างมันทำได้นะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่ลูกสาวส่งลูกสาวเรียนเนี่ยมันบอกได้หมื่นห้าก็ได้หมื่นมันก็ทำได้หมื่นห้าเรื่องของตำรวจที่อื้อฉาวนะครับถือว่าเป็นปีดำของตำรวจไทยนะครับต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องทุนจีนสีเทาเกือบจะ 3-4 เดือนแล้วตอนนี้เรื่องของตำรวจนะครับตำรวจห้วยขวางที่รีดไถนักท่องเที่ยวจีน 27,000 บาทที่ผ่านมาก็ตำรวจพยายามบอกว่าไม่มีนะครับวันนี้นะครับยืนยันแล้วว่ามีการรีดไถจริงนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ายผู้กำกับสน.ห้วยขวางแล้วนะครับระบุว่ามีมูลนะครับที่ตำรวจสน.ห้วยขวางนะครับมีการตั้งด่านยัดคดีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแล้วก็เรียกเงินตอบแทน 27,000 บาทหลักฐานล่าสุดนะครับมาถึงขั้นที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตำรวจห้วยขวางนั้นมีการยัดคดีมีการไถเงินนะครับแล้วก็มีการหารเงินแบ่งกันคาด่านด้วยยิ่งไปกว่านั้นประเด็นใหม่ที่งอกขึ้นมาคือคุณชูวิทย์ได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ผู้กำกับสน.ห้วยขวางนั้นได้ทํา 3-4 เรื่องซึ่งน่าจะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งก็คือสั่งให้มีการลบคลิปที่ด่านเพื่อทำลายหลักฐาน2สั่งให้มีการลบคลิปบนหมวกของตำรวจเพื่อทำลายหลักฐาน3นะครับได้มีการประสานงานให้คนขับแท็กซี่แกร็บนั้นบอกว่าในแท็กซี่ไม่มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กล่าวหาว่านักท่องเที่ยวมึนเมาจนทำให้ตำรวจไม่ผิดแล้วก็4ข้อห้างนั้นก็คือมีการปล่อยข่าวโจมตีนักท่องเที่ยวต่างๆนานานะครับนั่นคือความอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่ตำรวจไทยมีการรับสินบนมีการรีดไถกันกลางเมืองหลวงอย่างเป็นขบวนการนะครับแล้วต้องดูต่อไปว่านี้จะลามไปสู่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือไม่หากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลทำถึงขั้นมีการสั่งลบคลิปหลักฐานต่างๆเพื่อปกป้องลูกน้องตัวเองจริงคราวนี้เก้าอี้ผู้บัญชาการนครบาลน่าจะยากพลเอกประยุทธ์ทำอะไรในเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจตัวเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ปากพลเอกประยุทธ์ซึ่งควรจะพูดในงานตัวเองนั้นก็เป็นปากที่ไม่ได้พูดเรื่องงานตัวเองนะครับกับเป็นปากที่ถ้าภาษาชาวบ้านเปรียบเทียบแบบชาวบ้านก็คือเป็นปากที่ยังอมสางในภารกิจของตัวเองอยู่นะครับลงพื้นที่นครสวรรค์เกิดเหตุที่คนซึ่งไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ก็ลุ้นกันนะครับเครื่องบินแอร์บัสขัดข้องนะครับแต่โชคดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนเครื่องบินไปถึงนครสวรรค์โดยดีลงพื้นที่นครสวรรค์ระบุนะครับว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงแต่อย่างใดแต่กิจกรรมที่ไปถึงก็มีการรำวงนะครับซึ่งไม่ได้เป็นการรำวงเพื่อหาเสียงนะครับคนนครสวรรค์ก็แซมนะครับลำวงที่จัดรับประยุทธ์ก็เป็นชุดเดียวกับที่เคยจัดต้อนรับประวิตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับประยุทธ์ยืนยันว่าไปรำวงแต่ไม่ได้เป็นการหาเสียงหลังจากนั้นก็ไปดูนิทรรศการน้ำนะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่วัดดงแม่สีเมืองนะครับพูดถึงนะครับการตั้งสำนักบริหารจัดการน้ำที่เป็นงานของพลเอกประวิตรว่าจริงๆตัวเองเป็นคนตั้งมาเองกับมือดังนั้นก็ไม่หาเสียงนะครับแต่ใส่ประวิตรนะครับไม่ยั้งนะครับรวมทั้งมีการแซวอสมที่ใส่เสื้อสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีของก้าวไกลว่าอสมมีเสื้อสีส้มอย่างนี้ด้วยหรือนะครับบรรยากาศในการลงพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนนะครับมองกันว่าเป็นการหาเสียงมีตอนหนึ่งค่อนข้างสร้างความฮือฮานะครับชายวัยกลางคนนะครับที่วัดดงแม่สีเมืองเห็นพลเอกประยุทธ์เข้ามาก็บอกว่าผมไปถล่มทักษิณมาพลเอกประยุทธ์ได้ยินก็ไม่ตอบอะไรเพียงแต่ทำหน้าเบ้นะครับขณะเดียวกันในช่วงท้ายของวันมีภาพที่สร้างความฮือ
ือฮานะครับพลเอกประยุทธ์ขณะที่มีการปราศัยซึ่งท่านย้ำว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงนะครับอารมณ์ขึ้นฮึกเหิมอารมณ์ดีดเต็มพิกัดทะลุเพดานนะครับอยู่บนเวทีประกาศว่ารักประชาชนจากใจถึงใจและอารมณ์ขึ้นถึงขีดสุดเดินลงจากเวทีมาแล้วทำสิ่งนี้ที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับนั่นก็คือมีการถอดผ้าขม้ากลางเวทีนะครับซึ่งก็สร้างความหวาดเสียวไปตามๆกันนะครับเพราะว่าการถอดผ้าขม้านั้นกลางเวทีนั้นก็อาจจะทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมได้ดังนั้นพอข้าราชการเห็นพลเอกประยุทธ์ถอดผ้าขม้านะครับก็รีบวิ่งกันรับผ้าขม้าจากพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เดินกางแขนนะครับราวกับตัวเองเป็นพระเอกหนังไปหาประชาชนนะครับแบบที่ดูแล้วก็น่าสร้างความขบขันพลังประชารัฐวันนี้นะครับพลเอกประวิตรเดินหน้ายุทธศาสตร์รวมคนเก่าๆที่เคยอยู่กับตัวเองและแตกคอกับประยุทธ์มาอยู่กันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิรัตน์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกวิตรคนเหล่านี้ต่างคนต่างแยกไปทำงานพรรคการเมืองต่างๆนะพลเอกวิตรไปรวมแผ่นดินเคยประกาศว่าพร้อมเป็นนายกวันนี้กลับมาอยู่กับประวิตรแล้วขณะที่อุตมะกับสนธิรัตน์วันนี้ล่าสุดแถลงแล้วนะครับกลับมาอยู่กับคุณประวิตรแล้วพลังประชารัฐแล้วนะครับสมคิดไม่มาอย่างที่เคยเล่าผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังไว้ในโอวิวและตาสว่างว่าสมคิดไม่มีทางกลับมานะครับแต่จะรอจังหวะกลับมาเป็นรองนายกรอบใหม่อย่างแน่นอนดังนั้นขณะที่ประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงนะครับประวิตรก็ลงพื้นที่ด้วยแล้วก็มีการดูดคนของตัวเองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามประยุทธ์นะครับด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ประวิตรคือเอาทุกคนที่เป็นพวกรัฐบาลนะครับให้มาอยู่กับตัวเองแล้วโดดเดี่ยวประยุทธ์ให้อยู่กับเสกสกลอยู่กับธนากรไปนะครับภูมิใจไทยฝั่งรัฐบาลวันนี้ก็ทัวร์ลงนะครับเพราะคุณอนุทินมีการปราศัยว่าจะมีการแก้กฎหมายให้คนที่มียาบ้าติดอยู่ในตัวเกิน1เม็ดนั้นเข้าข่ายเป็นผู้ค้าทันทีนะครับนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจนทำให้คุณมนุษย์ถึงต้องรีบบอกว่านั้นเป็นแค่แนวคิดยังไม่ได้มีการทำจริงๆนะครับบรรยากาศในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ชุมพรเมื่อวานนี้นะครับดูเหมือนว่าฟีดแบคจะไม่ค่อยดีในแง่ของการปราศัยนั้นอาจจะฮึกเหิมแต่ว่าผู้สื่อข่าวของ Voice TV มีการเก็บเสียงชาวบ้านปฏิกิริยาคนรุ่นใหม่หลายคนวิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์มาไม่ได้มีอะไรเลยอยู่กับประยุทธ์มานะครับ8ปีแล้วประเทศไม่มีอะไรดีขึ้น